Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกำ EV อยู่แล้วนะครับพอตัวเลขออกมาปุ๊บก็เกิดในส่วนของช็อตเซลล์ขึ้นมานะครับแน่นอนก็อาจจะถึงจุดๆหนึ่งฮะคือพอหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะฮะอย่างเฉียบพลันเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะทริกเกอร์ในส่วนของตัวเลขที่ถูกฟอสเซลนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็โดนฟอสเซลเช่นกันนะฮะก็คงจะเหมือนผู้ถือหุ้นรายย่อยๆรายอื่นๆเช่นกันนะฮะก็จริงๆเหตุการณ์มันมีแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าจริงๆพื้นฐานของตัว Next เองเนี่ยค่อนข้างดีถ้าท่านได้ติดตามในส่วนของการ LSIT ของตัว Next เองเนี่ยก็จะสังเกตดูได้ว่าเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังมีการตั้งวงเงินอยู่300กว่าล้านนะฮะในการทยอยซื้อหุ้น Next คืนด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือนั่นแสดงว่าเราเองบริษัทเองผู้บริหารเองเราก็มั่นใจในส่วนของ performance มั่นใจในส่วนของพื้นฐานของธุรกิจไม่งั้นเราคงไม่ตั้งวงขึ้นมาซื้อหุ้นตัวเองคืนหรอกฮะนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือผิดพลาดทางเทคนิคนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบในส่วนของ fundamental ของตัวบริษัทนะครับเรามีแผนเรียกความเชื่อมั่นคืนจากนักลงทุนได้ยังไงบ้างคะจริงๆผมว่าถ้าเป็นนักลงทุนสาย fundamental ผมคิดว่าเขาคงเชื่อมั่นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าดูจากอะไรงบการเงินดูจากหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วฮะนะครับว่าทุกอย่างมันดีนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะคือเนื่องจากว่ามันบริษัทนี้ในตลาดอ่ะเนาะมันก็อาจจะมีความเซนซิทีฟนะฮะเรื่องราคาหุ้นเรื่องอะไรนิดหน่อยนะครับนั่นเป็นแค่ผมว่าแค่ระยะสั้นนะแต่ระยะยาวผมเชื่อว่าไม่มีปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้เป็นด้านลบนะครับคือเรายืนยันว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ผู้บริหารเราไม่ได้ขายหุ้นของเราออกมาเองแน่นอนใช่มั้ยยืนยันก็ถ้าจะขายคงไม่มาขายราคานี้ฮะตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นของ Next เนี่ยสูงสุดเคยขึ้นถึง23บาทนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมไม่เคยขายไม่ได้สักหุ้นหนึ่งเลยนะครับผมไม่มีเหตุผลที่ว่ามาขายในราคาถูกฮะนะครับแล้วคุณผลิตช่วยอัปเดตตัวยอดส่งมอบประเทศนี้นะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วก็โอกาสตลาดรถยูวีในไทยเป็นไงบ้างก็จริงๆเซลล์ทาร์เก็ตของเราเนี่ยอยู่ที่ 5,556 คันนะฮะในส่วนของควอเตอร์ที่1เรามีการส่งมอบไปทั้งหมด591คันนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 10% ของตัวเซลล์ทาร์เก็ตนะครับอย่างที่เรียนก็คือ gross profit อยู่ประมาณสัก181ล้านนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดหวังไหมก็อาจจะต่ำกว่าความคาดหวังนิดนึงนะแต่อันนี้คือเป็นไปตาม seasonal ของตัวตลาดเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า Q1 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นQ แรกนะฮะในการเบิกจ่ายงบของทางหน่วยราชการนะฮะในขณะเดียวกันก็ถ้ามาดูจากที่ผ่านมา Q3 Q4 เนี่ยก็จะเป็น Q ที่เพราะว่ามียอดขายสูงสุดนะฮะในตัว Next เองเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ย Q3 Q4 ก็สังเกตดูได้ว่าขายเยอะหรือว่ากำไรเยอะนะครับเรามองว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกไหมคะแล้วมีปัจจัยอะไรหนุนผลประกอบการของเราที่ว่าจะโตไปตามครับอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่เรียนก็คือซีซันแนลของตัวตลาดนะฮะ Q3 Q4 ก็จะมีการขายนะฮะมีการจำหน่ายที่มันมากกว่า Q1 Q2 นะฮะอันนี้คือไปย้อนดูจากยอดจดทะเบียนที่ผ่านมาก็จะเห็นนะฮะขณะเดียวกันก็มาตรการของภาครัฐอันนี้ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่มีออกมาตรการในการที่กระตุ้นในการที่ส่งเสริมรถเชิงพาณิชย์นะครับอย่างเช่นให้หักภาษี2เท่านะฮะสำหรับรถที่ผลิตในเมืองไทยนะครับโดยที่ไม่มีกำหนดเพดานซึ่งผมว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มบริษัทต่างๆที่มีเรื่องส่งออกก็แล้วแต่มีกำไรเยอะก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพราะมันจะเป็นเบนิฟิตกับตัวเขาเองด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของรัฐการลดต้นทุนนะฮะยังมีเบนิฟิตอื่นๆที่จะตามมาอีกต่างหากนะครับ Q1 มันมีส่งผลไหมครับกับราคาที่ผลประกอบการมันลดลงก็อันนี้ก็ส่งผลแล้วฮะมันมีการปรับตัวลดลงไปบ้างนะฮะแต่ก็อย่างที่เรียนก็มันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวถ้าตับใจที่บริษัทพื้นฐานดีครับผมเชื่อว่าหุ้นลงมันก็ต้องขึ้นนะฮะเพราะว่าอีกอย่างคือผมว่าหุ้นมันก็เหมือนยอดขายแหละฮะเราคงไม่สามารถที่จะทำนิวไฮตลอดนะฮะแต่ขอให้พื้นฐานดีนะฮะสุดท้ายเป้าหมายปลายทางนะฮะมันก็ต้องดีครับเมื่อไหร่อุปสงค์นี้ที่มีตลาดโลกก็ยังดีใช่ไหมครับจริงๆก็ยังดีอยู่นะฮะเพราะว่าเราสังเกตดูว่ามีกลุ่มบริษัททางจีนเข้ามาตั้งโรงงานที่เมืองไทยถึง8โรงงานด้วยกันนะฮะนั่นแสดงว่าทุกคนต้องคาดหวังว่าคือในส่วนของแนวโน้มตลาดต้องดี
นะครับเพราะแต่ละเจ้ามันไม่ได้ลงทุนแค่หลักพันล้านนะฮะแต่ละเจ้าคือลงทุนหลักหมื่นล้านนะฮะนะฮะเพราะนั่นคืออันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆคือตลาด EV เนี่ยไม่ได้แย่นะฮะเพียงแต่ว่าก็เหมือนกันฮะมันก็เป็นซีซันนอลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการซื้อขายรถเนี่ยถ้าสังเกตดูส่วนใหญ่ก็จะซื้อขายในช่วงที่มีงานเอ็กซ์โปหรือว่ามีงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยฮะนะฮะคือถ้าอยู่ในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเดือน11มั้งนะฮะมันก็จะมียอดที่มันกระตุ้นขึ้นมาพอสมควรอยากให้คุณสุโพธย้ำความมั่นใจกับนักลงทุนครับในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Next แล้วกันนะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็ fully support นะครับทางคุณหลินนะครับแล้วก็ทาง Next นะครับเพราะเราเชื่อว่า Next เองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะครับเราทำกันมาเนี่ยก็ไม่กี่ปีนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าNext เองก็สามารถพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ได้ต้อง20กว่ารุ่นนะครับแล้วก็เป็นบริษัทคนไทยที่ทำมาได้ขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ทาง Next นะครับแล้วก็ทีมงาน Next เนี่ยมันก็คงไม่ง่ายนะครับคุณหลินเองเนี่ยเขาอยู่ในโครงการเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา20ปีนะครับความน่าเชื่อถือของเขากับลูกค้าก็มีอยู่นะครับเขาไม่เคยทำแล้วก็ทิ้งลูกค้านะครับงั้นนี่คือสิ่งที่เรามีแอสเซทสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับส่วน EA เองเนี่ยเราก็ที่เข้ามาถือใน Index เพราะเรามองในระยะยาวว่ามันมียุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราทำด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดซินเนอร์จี้แล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยมันมีการเติบโตที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันในแง่ของ EA เราไม่ได้ไปมองราคาหุ้นน่ะเรามองในเรื่องธุรกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเราไม่ได้ขยับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีอะไรนะครับทุกวันนี้จริงๆเราคุยเรื่องฟันดาเมนทัลมากกว่านะครับหุ้นมันลงได้อย่างคุณหลินพูดมันก็ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ผมคิดว่าที่จะต้องดึงให้ทั่วความเชื่อมั่นเกิดขึ้นก็คือเราต้องดีลิเวอร์นะครับเราต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เราให้มันดีนะครับซึ่งคุณหลินเองเนี่ยในฐานะที่เป็นมืออาชีพผมเชื่อว่าเขาตระหนักในเรื่องนี้ดีแล้วเราทางในฐานะที่เราก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับคุณสมบูรณ์